ก็มีแผนแล้วมีแผนว่าจะมีการทำความเห็นตามหลักการและกฎหมายแนวโน้มที่เขาจะยกระดับที่แนวโน้มที่ยกระดับที่ไหนเขาบอกว่าคืออย่างยกระดับที่ได้ก็ทราบมาก่อนดังนั้นนี่คือตอนนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรอ่ะเราจะบอกได้ไหมเรื่องแนวทางการขอคืนพื้นที่จากบางจุดหรือว่าบางม็อบที่ดูแล้วเราสามารถที่จะไปขอคืนพื้นที่ว่าต้องอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างถ้าประชาชนเดือดร้อนมากๆนะครับและเงื่อนไขหมดเราต้องพิจารณาเรื่องนี้ครับเหมือนว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมหลักเองเขาบอกว่าเส้นเดือนนี้จะต้องจบคือการชุมนุมต้องจบตรงนี้มันจะเป็นทำให้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นไหมครับมันจะตึงเครียดผมว่าจบได้ดีก็ดีเขาเงื่อนไขหมดแล้วกลุ่มของกลุ่มเผชิญหน้ากันเนี่ยเป็นห่วงนะว่าเสื้อแดงเขาก็บอกว่าเขาจะขนคนเข้ามากรุงเทพแต่ผมว่าได้จบได้ดีผมว่าภายในที่นี้เรื่องการขอคืนพื้นที่นี้เราจะสามารถที่จะขยับไปเพื่อขอบางจุดได้ไหมครับผมขอพิจารณาเป็นช่วงๆแต่ว่าถ้าประชาชนเดือดร้อนมากๆแล้วก็ขาดความชอบธรรมของประชาชน